Garden Design วันนี้เราไม่ได้พามาชมรีสอร์ทกันนะครับแต่เราอยู่ที่สวนสวยสไตล์ Tropical ของคุณประเสริฐเลิศทรงศักดิ์ซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่กว่า400ตารางวาเป็นสวนที่มีรูปแบบการจัดวางที่สวยงามและมีธรรมชาติสอดแทรกอยู่ในทุกพื้นที่การใช้สอยอย่างลงตัวจริงๆครับที่มาของการจัดสวนและรูปแบบของบ้านที่ทำแบบสไตล์เป็นรีสอร์ทการจัดสวนรีสอร์ทคือต้นไม้จะเป็นต้นไม้ป่าเยอะแล้วก็บางจุดก็จัดต้นไม้เล็กเข้าผสมผสานดังจุดน้ำตกของผมก็จะมีต้นไม้ใหญ่ล้อมอยู่เพื่อเป็นธรรมชาติคุณประเสริฐเป็นคนชอบท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติในที่ต่างๆเมื่อมีโอกาสได้สร้างธรรมชาติเป็นของตัวเองจึงลงทุนสร้างอย่างเต็มที่แบบครบวงจรโดยเฉพาะพันไม้ขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดคุณประเสริฐเป็นผู้เสาะหาและเดินทางไปเลือกซื้อด้วยตัวเองเลยนะครับพันไม้ต่างๆที่ผมซื้อมานี่ก็ยังมีต้นไม้ใหญ่อย่างต้นไม้หลักที่เป็นต้นประธานก็มีต้นลีลาวดีแล้วก็ต้นพยอมใหญ่คือถ้าเราจัดสวนแล้วเราอยากได้ใจเนี่ยเราสมควรแนะนำว่าสมควรจะซื้อต้นมหาซื้อต้นไม้เองบริเวณสระว่ายน้ำเป็นมุมที่คุณประเสริฐชอบมากที่สุดครับเพราะเป็นมุมที่ครอบครัวและญาติพี่น้องมาจัดปาร์ตี้และสังสรรค์กันอยู่เสมอเป็นสระว่ายน้ำกึ่งธรรมชาติที่อยู่ติดกับน้ำตกขนาดใหญ่และมีต้นไม้หลากหลายชนิดปกคลุมล้อมรอบทำให้บรรยากาศร่มรื่นและมีความเป็นส่วนตัวบริเวณจากุชิมีการสร้างศาลาไม้ขนาดใหญ่ที่มีดีไซน์สวยงามตามแบบของสถาปัตยกรรมในสไตล์ Tropicalนอกจากความร่มรื่นของธรรมชาติภายนอกบ้านแล้วคุณประเสริฐก็ยังแอบมีมุมน้ำตกเล็กๆส่วนตัวที่ห้องรับประทานอาหารภายในบ้านอีกด้วยซึ่งเป็นไอเดียที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีพื้นที่จำกัดในการจัดสวนเป็นอย่างมากครับน้ำตกสไตล์นี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างบ่อเลี้ยงปลาและสวนแนวตั้งซึ่งวิธีการทำขั้นแรกก็คือสร้างบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาไว้ที่บริเวณด้านล่างก่อนและทำโครงสร้างผนังน้ำตกขึ้นมาเป็นแนวตั้งที่สามารถบีบให้เป็นพื้นที่แคบๆได้จากนั้นก่อหินฟองน้ำซึ่งมีผิวเหมือนโขดหินในธรรมชาติทับลงไปเป็นจังหวะที่แตกต่างกันเพื่อกำหนดลายเส้นของน้ำและติดตั้งระบบน้ำให้มีการดึงน้ำจากบ่อมาใช้หมุนเวียนไหลขึ้นจากที่สูงลงมาด้านล่างให้กลายเป็นน้ำตกขั้นตอนสุดท้ายใช้พันไม้ประเภทมอสและเฟิร์นป่าที่สามารถทนความชื้นได้ดีจัดวางลงไปบนโขดหินในจุดที่เหมาะสมเท่านี้เราก็ได้ผนังน้ำตกที่ดูสวยงามไม่แพ้น้ำตกธรรมชาติขนาดใหญ่แล้วล่ะครับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมนะฮะชาวบ้านและสวนด้วยบรรยากาศสวยๆอากาศสบายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณระเบียงน้ำนะฮะของบ้านของพี่เต้สีน้ำนั่นแหละลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้าแน่นอนวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง TNN 24ผมลาไปก่อนแล้วแหละสวัสดีนะครับคุณภาพในเครืออมรินทร์